ตาผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งศาสดาผู้ที่เลิศล้ำแต่หากคิดแนวทางและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีสวัสดีครับสวัสดีนะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับข้าวซอยไก่นะครับก็วันนี้ก็มายามเช้านะครับแบตมันหมดพอดีแล้วก็เน็ตมันก็หมดพอดีนะครับก็เลยต้องอัดไว้ก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมอัพคลิปขึ้นเนี่ยก็คงจะบ่ายสายแล้วแหละก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำได้หลายอย่างนะครับ Facebook ตัวนี้นะครับมันก็เล่นตลกนะครับอยู่ๆผมก็เข้าไม่ได้เฉยเลยนะครับต้องหาวิธีเข้ากว่าจะเข้าได้นะครับคือบางครั้งบางทีอาจจะต้องสมัครใหม่แล้วล่ะสมัครใหม่ใช้ชื่อใหม่นะคือชื่อข้าวซอยเนี่ยคงขายไม่ได้แหละต้องแปลงร่างเป็นชื่อใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนชื่อดีกว่านะเดี๋ยวพบกันเวอร์ชั่นใหม่แล้วกันนะครับใน Facebook นะครับแต่สำหรับ YouTube ก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะไม่ว่านะครับคนฟังจะเท่าไหร่กี่คนจะ 1,000 2,000 3,000 3 4คนนะครับก็จุดประสงค์นะครับก็อยากให้คนนะเข้าใจนะครับถึงแม้คนหลายๆท่านจะไม่เข้าใจนะแต่ผมเชื่อว่าอนาคตนะครับก็จะเกิดความเข้าใจเองนะว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยนะมันได้เกิดขึ้นหรือมันเป็นจริงนะครับมันถูกต้องเหมือนที่ผมพูดไว้นะครับเอาละอาจจะบิดเพี้ยนบ้างนะแต่เราก็จะแสดงความคิดเห็นนะครับของเราออกไปนะครับมันคือเสรีภาพนะครับมันคือสิ่งที่ประชาชนตัวน้อยๆอย่างผมเนี่ยนะอยากนำเสนอนะครับจะผิดจะถูกเนี่ยมันก็คือตัวตนของผมแหละเอาละเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเพื่อนะครับประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติทุกคนนะครับเราต้องสู้ต่อไปตอนนี้การเมืองถึงมันจะเรารู้ว่าการเมืองเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่ทำลายฝ่ายประชาธิปไตยมันทำให้พรรคการเมืองไม่เข้มแข็งนะมันทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ก็ตามนะแต่เราก็ต้องไปแต่เราก็ต้องส่งคนของเราก็คือตัวแทนของเราเนี่ยคือนักการเมืองเนี่ยเข้าไปนะคือถึงเขาจะทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือว่าเขาจะทำเพื่อพวกเราจริงๆนะครับยังไงก็ดีกว่าที่เราอยู่ในประเทศที่เป็นเผด็จการแบบนี้นะครับเมื่อมันเข้าสู่ในระบอบหรือระบบไม่ใช่ระบอบสิมันยังคงเป็นระบอบราชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบรัฐสภานะคือมีการเลือกตั้งมีฝ่ายค้านมีรัฐบาลมีสภามีการนะไม่ไอเข้าสภาไม่ไว้วางใจอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือมีการนำเสนอโครงการหรืองบประมาณอะไรต่างๆของรัฐบาลก็จะมีฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นมาแย้งลุกขึ้นมาชี้แจงและชี้เป้าให้ประชาชนอย่างพวกเราได้รู้นะครับแต่วันนี้ไม่มีครับสภาสนชสภาอะไรของมันเข้าไปก็ผ่านปุ๊บปั๊บปั๊บนะรวดเดียว 3-4 มาตราอะไรกฎหมายออกมาก็โอ้โหนะหลายอย่างประชาชนคือประท้วงหรืออะไรไม่ได้คือไม่มีฝ่ายค้านเลยนะกฎหมายเรื่องของเมล็ดพันธุ์พืชกฎหมายอะไรต่างๆนั่นนะโครงการรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องนะประมูลนายกให้ CP ยกให้เบียร์สิงเบียร์ช้างได้สัมปทานได้อะไรไปเรียบร้อยนี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาติคือผลประโยชน์ของประชาชนนะครับแทนที่ประชาชนจะรับผลประโยชน์นะครับหลายๆอย่างนะคือบางทีประชาชนอย่างพวกเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าทำไมเราจะได้ผลประโยชน์จากอะไรการประมูลอะไรเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่เราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรคือการประมูลนะมันก็ทำให้ได้
บริษัทที่ดีที่สุดที่มาสร้างนะครับรถไฟหรือว่าสร้างโครงการอะไรต่างๆนะครับบริษัทนะที่รับสัมปทานพื้นที่รอบนะสถานีรถไฟก็ตามนะครับอย่าลืมว่ามันต้องมีการธุรกิจมันต้องมีการขายเครื่องดื่มขายอะไรต่างๆนะคือคนที่ไปใช้บริการรถไฟก็ต้องใช้บริการนี้อีกเหมือนอย่างเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิถามว่าทำไมเข้าไปเนี่ยผมไปขึ้นเครื่องบินหลายๆสนามบินไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงนะหรือว่าหลายๆประเทศนะครับหรือว่าดูไบหรืออะไรหลายๆที่นะโตเกียวโอซาก้าหรือว่าจะเป็นฟุกุโอกะหรือจะเป็นอะไรหลายๆที่นะสินค้าไอเครื่องดื่มอะไรว่าห้างสะดวกซื้อเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทอะไรราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นเลยราคาเท่ากันกับข้างนอกเลยนะครับแต่โอเคบางสนามบินอย่างเช่นไต้หวันเนี่ยก็อาจจะราคาแพงกว่าเมืองไทยเพราะว่าค่าครองชีพอะไรของเขาอาจจะแพงกว่าแต่ถ้าเป็นแต่ผมคิดว่าราคาข้างนอกอะพอๆกันญี่ปุ่นเนี่ยราคาในสนามบินกับข้างนอกไม่ได้ต่างกันเลยอาจจะแพงกว่านิดๆหน่อยๆนะคือมันเนี่ยไปดูในเมืองไทยอะนะเบียร์กระป๋องเท่าไหร่กระป๋องเป็นร้อยครับกระป๋องที่ซื้อข้างนอกอ่ะกระป๋องเล็กๆอ่ะนะวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะ30 40นะกระป๋องเป็นร้อยครับน้ำดื่มเท่าไหร่โอ้แพงเหลือเกิน30 40คือแทบจะขูดรีดกันนะถามว่าเงินส่วนนี้มันไปเข้าไหนถ้ามันเข้าประเทศก็โอเคนะแต่มันถ้าไม่ได้เข้าประเทศเราตรวจสอบได้ไหมสนามบินสุวรรณภูมิไปดูสิครับไอ้คิงพาวเวอร์โอ้โหเช่าพื้นที่ขนาดนั้นเสียภาษีเสียอะไรเท่าไหร่เสียค่าเช่าเท่าไหร่นะโครงการหลงทางการหลวงอะไรเนี่ยจริงๆมันต้องเสียต้องจ่ายเงินหมดเพราะสนามบินมันเป็นงบประมาณของประเทศชาตินะมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนคือผลประโยชน์ของพวกเราเนี่ยแหละนะแทนในที่พวกนี้ต้องจ่ายเงินเพื่อภาษีพวกนี้เมื่อเก็บได้ต้องมาบริหารประเทศต้องมาสร้างรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนกลับไม่ได้ครับนะไอ้พวกนี้มันเนี่ยหาประโยชน์ไอ้พวกทุนต่างๆนะมันให้ใต้โต๊ะไอ้รัฐมนตรีแล้วคนนั้นไอ้เป็นไปให้คนที่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องผู้ช่วยหรือไอ้คนพวกนี้ภาษีแทนที่มันจะจ่ายเต็ม100มันก็จ่ายแค่ 10% บ้างหรือไม่จ่ายบ้างก็มีนี่คือผลประโยชน์ของประชาชนนะเนี่ยครับไอ้นามสกุลดังๆที่ถือครองที่ดินนะเป็นหมื่นๆไร่เจ้าแล้วหมื่นๆไร่แสนไร่โอ้โหเสียภาษีเท่าไหร่ครับคนคนนึงเนี่ยไม่สมควรที่จะเสียภาษีมากมากถือครองที่ดินมากมายเกินจำเป็นคนที่ถือที่ดินเป็น10ไร่เนี่ยก็คงต้องนะใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเช่นปลูกไร่ทำธุรกิจปลูกข้าวปลูกอะไรแบบค้าขายเป็นอันนี้อันนี้ถือครองได้แต่ก็ต้องเสียภาษีแล้วยังไงครับแล้วคนพวกนี้เงินทองมากมายแล้วถือครองที่ดินมากมายเนี่ยเอาใช้ประโยชน์อะไรมั้ยไม่ได้ใช้ประโยชน์ถ้าเป็นเมืองนอกนี่เขาเก็บภาษีแบบคูณ2คูณ3เลยนะจ่ายภาษีบานเลยแต่เมืองไทยไม่ได้จ่ายนี่คือผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติได้คนพวกนี้มันจ่ายภาษีนะภาษีที่เข้าไปเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่รัฐสวัสดิการพวกเราเนี่ยครับประเทศที่เขาพัฒนานะคนที่มีรายได้เยอะก็ต้องจ่ายภาษีเยอะนะเพื่อมันจะได้มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมไอ้คนที่รวยก็รวยไอ้คนที่จนก็จนคนที่จนก็ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไอ้คนที่รวยก็ต้องจ่ายภาษีเยอะเพื่อเอาเงินไปจนเจือไอ้คนที่มันจนนะคนที่ถือครองที่ดินเยอะนะครับถ้าไม่อยากเสียภาษีจนหมดตัวก็ต้องขายทิ้งก็ต้องปล่อยให้คนอื่นถือครองบ้าง
นี่คือความเท่าเทียมเนี่ยครับตามรูปที่ผมแปะไว้เนี่ยเสรีภาพโอกาสกฎหมายคนเท่าคนนะครับความเท่าเทียมเกิดความเท่าเทียมกันยุโรปนะครับเขาเป็นประเทศรัฐสวัสดิการไปแล้วถามว่าเขาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากมายไหมไม่เลยไม่มีอะไรเลยบางประเทศโอ้โหประชากรเขามีน้อยมากผลประโยชน์ผลผลิตอะไรไม่มีอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขามีแต่ทะเลมีแต่เกาะน้ำดื่มยังไม่มีเลยแต่เขาสร้างทรัพยากรบุคคลนะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนเก่งๆเรียนสูงๆแล้วก็มาพัฒนาประเทศชาตินะครับเทคโนโลยีอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้โอ้โหการศึกษานี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงคือขนาดประเทศไม่มีอะไรเขายังเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่มีหน้ามีตาเป็นประเทศที่พัฒนาได้แต่ประเทศเรามีทรัพยากรมากมายนะทรัพยากรมนุษย์เราก็เป็นคนเหมือนกับคนสิงคโปร์ครับไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างคนสวีเดนไม่ได้ต่างเยอรมันนะคือผลประโยชน์ของประชาชนนะมันไปตกอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่นะชนชั้นไม่กี่นามสกุลนะครับจะบอกให้ว่าถ้ามันเกิดความเท่าเทียมมันเกิดการกระจายอำนาจจริงๆนะครับเงินทุนหรือผลประโยชน์ต่างๆมันต้องกระจายไปให้ทั่วถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันต้องมีน้อยนะประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากนั่นแหละคือประเทศที่มันมีการคอร์รัปชันสูงนะเพราะผลประโยชน์ไปตกสู่คนไม่กี่คนนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนยากจนนะเป็นคนที่นะครับโดนเอาเปรียบโดนเบียดเบียนโดนชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยกอบโกยผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะแต่คนชั้นลากย่าอย่างพวกเราเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เรื่องการเมืองบางคนก็ไม่สนใจบางคนก็ขาดโอกาสนะขาดโอกาสยังไงโอกาสที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะทำเพื่อประชาชนแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับพวกเรามากที่สุดนะมาปล้นนะผลประโยชน์ของพวกเราไปนะมันไม่ยอมครับคือถ้าเราจะพูดถึงเรื่องการต่อสู้แย่งชิงในเรื่องของชนชั้นนะการต่อสู้เรื่องการแย่งชิงของชนชั้นก็เรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ของประเทศนี้นะครับไอชนชั้นผู้ปกครองมันไม่ยอมให้ผลประโยชน์นะที่มีมากมายในประเทศนี้นะเป็นของประชาชนครับมันกอบกวยเป็นของพวกมันและพวกของมันและเครือข่ายและไม้ค้ำหรืออะไรของมันนะแต่คนส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยชนชั้นผู้ถูกปกครองเนี่ยก็ถูกกดขี่ครับนะไม่ต้องการให้พวกเราฉลาดนะถ้าประชาชนฉลาดกว่าไอ้ผู้ปกครองนะถ้าชนชั้นผู้ถูกปกครองนะฉลาดและรู้ทันชนชั้นผู้ปกครองนะครับไอ้ผู้ปกครองมันอยู่ไม่ได้นะมันก็เกิดการต่อสู้นะแย่งชิงก็เหมือนอย่างฝรั่งเศสเหมือนกับหลายประเทศที่เขาเกิดการปฏิวัติของประชาชนขึ้นก็พูดถึงการปฏิวัติของประชาชนมาตลอดนะว่ามันต้องเกิดขึ้นเพราะอย่าผมไปยุให้คนต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้ไปฆ่าใครไม่ใช่นะคือประชาชนถ้าเอารู้สิทธิ์นะเราลุกขึ้นมาพร้อมกันทั้งแผ่นดินนะครับไอ้เผด็จการนะครับมันก็ต้องออกมาปกป้องแน่นอนแต่ถ้าเราออกกันไปกันมากมายออกมามากที่สุดนะไอ้เครือข่ายไม้ค้ำนะทหารก็ทหารก็ไม่กล้าที่จะปกป้องกษัตริย์ครับเพราะว่าประชาชนออกมาลุกฮือมากขนาดนั้นทหารมีไม่กี่คนครับก็ไม่สามารถจะฆ่าล้างประชาชนได้เพราะว่าประชาชนมากมายนะครับเผด็จการมันก็กลัวหนำซ้ำมันจะหนีได้ซ้ำไปแต่แน่นอนถ้าเราออกมากันไม่มากพอหรือน้อยหรือแม้กระทั่งออกมากันมากแต่ไม่มียุทธศาสตร์ที่จะมาเปลี่ยนระบอบยุทธศาสตร์ของเรามันแค่การเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราก็ปฏิวัติไม่สำเร็จร
ราก็ออกมาประท้วงแค่นะอยากให้มีเลือกตั้งออกมาอะไรนะครับเหมือนสมัยเสื้อแดงซึ่งมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดแต่ถ้าสมัยเสื้อแดงนะครับเราออกมาแล้วปฏิวัตินะคนตาสว่างแล้วนะครับชัดเจนเลยต้องปฏิวัติต้องโค่นล้มประเด็จการวันนี้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วครับเจ้าอยู่ไม่ได้ทหารชั่วอยู่ไม่ได้องค์กรมนตรีหรือเครือข่ายทุนผูกขาดอยู่ไม่ได้ครับโดนจับเข้าคุกหมดครับนะการปฏิวัติของประชาชนต้องเกิดขึ้นครับนะประชาชนต้องลุกขึ้นมาต่อสู้และแย่งชิงเอาผลประโยชน์นะของประเทศนี้ที่มันควรจะเป็นของพวกเรานะแต่กลับถูกคนไม่กี่คนนะครับลั่วลองลวงหลอกบอกตัวเองเป็นมหาเทพเป็นกษัตริย์ผู้มีอะไรต่างๆนานาซึ่งก็คนเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละนะเป็นคนพวกเราอำนาจที่มันมีเนี่ยมันสมมติขึ้นเองครับนะถ้าประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้อำนาจมันก็ใช้ไม่ได้อำนาจที่มันสั่งทหารมาเกณฑ์ฆ่าประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนลุกขึ้นมามากมายเนี่ยนะถึงมันจะสั่งยังไงเมื่อทหารไม่ทำตามหมดสิทธิ์ครับแต่เราจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องการผ่านการต่อสู้แหละครับผ่านเรื่องราวที่ทำให้คนตาสว่างให้คิดถึงขั้นนั้นให้ได้นะวันนี้นะครับอยู่ๆเราจะไปถึงขั้นนั้นมันได้เลยเนี่ยมันก็ยากเพราะประชาชนเรายังนะครับติดลมในความคิดประชาชนยังไม่กล้ายังไม่คิดถึงขั้นเปลี่ยนระบอบก็ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนแหละครับนักการเมืองที่คอยหาแต่ผลประโยชน์นักการเมืองที่เป็นนักฉวยโอกาสมีมากมายครับนักการเมืองที่อยากจะไปแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับประชาชนบอกว่านี่แหละประชาธิปไตยแต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังเป็นของพวกเจ้าพวกกษัตริย์พวกประเด็จการอยู่นั่นไม่ใช่ครับนั่นยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเรายังอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหมือนเดิมแน่นอนมันก็ต้องมีนักการเมืองที่มีหัวก้าวหน้าเป็นนักการเมืองที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนักการเมืองที่เข้าไปอยากจะแก้ไขผลพวงของพวกประเด็จการอยากจะไปเข้าทำลายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปล้มนะไปยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60แล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเขียนกฎหมายที่เป็นกฎหมายสร้างเสรีภาพให้ประชาชนเปิดช่องว่างให้ประชาชนได้มีโอกาสได้สู้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเสรีภาพนั่นแหละครับนะคือนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนนั่นก็คือเงื่อนไขนะครับถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนระบอบเลยนะครับแต่เข้าไปอยู่ในสภานะก็ไปต่อสู้ในสภาได้แต่ต่อสู้ในสภาอย่างเดียวไม่สามารถที่จะเปลี่ยนระบอบได้เพราะอะไรเพราะประเด็จการเครือข่ายมันเยอะมันก็ต้องทำลายพวกเราแต่ถ้าคุณตั้งใจทำเพื่อประชาชนจริงๆประชาชนนอกสภาเขาก็สนับสนุนนั่นแหละเป็นกระแสนะครับนั่นแหละคือการสร้างองค์กรนำนักการเมืองเลยครับจะเป็นองค์กรนำนะเพราะเป็นองค์กรนำอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะแค่ไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารนั่นคือการไปตัดน้ำเลี้ยงของพวกทหารพวกประเด็จการนะไปยกเลิกผลพวงต่างๆไปแก้ไขหรือจับไอ้พวกเผด็จการเข้าคุกนี่คือการทำลายนะครับอำนาจของเผด็จการซึ่งเมื่ออำนาจมันน้อยลงอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตยมันก็เข้มแข็งขึ้นครับการปฏิวัติของประชาชนมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่วันนี้ได้บอกว่าลุกปฏิวัติเลยวันนี้เลยคือยังเป็นไปไม่ได้ครับความพร้อมไม่มีองค์กรนำไม่มีประชาชนระดับความรู้ยังไม่ได้นะคือเราไม่ต้องไปเสแสร้งครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขายังไม่ได้คิดเหมือนเราอย่าโกหกตัวเองครับว่าเราฉลาดแล้วแต่เราแค่เราฉลาดแล้วไม่พอคนส่วนใหญ่ต้องฉลาดด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าคือเนี่ยถ้าเราบอกว่าเขาโง่อะไรเนี่ยมันก็เหมือนไปดูถูกมันจะสื่อสารกันได้ยากมากถ้าเราติด
หลมเรื่องความคิดอันนุ่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้พูดแบบนี้ก็ดูถูกคนนั้นพูดแบบนี้ก็ดูถูกคนนี้คือการที่พูดความจริงเนี่ยมันก็ต้องกระทบคนอื่นบ้างคือเอาละถ้าคุณจะพูดหวานพูดปมเปอร์พูดประจบพูดเลียใครก็มันแล้วแต่คุณนะครับแต่ผมไม่พูดแน่นอนคือพูดให้มันเป็นความจริงไปเลยจะได้รู้กันไปนะจะกระทบใครบ้างก็รับกันไปแต่ไม่กระทบใครก็ไม่ว่ากันคืออีกหน่อยแล้วก็ตาสว่างกันแล้วก็รู้นะว่าอะไรจะเป็นอะไรนะผมก็ไม่สนใจนะว่าใครจะคิดอะไรยังไงกับผมนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้นะอยากจะไปคิดอะไรกับใครอยู่แล้วนะคือมันเป็นเรื่องของนะความคิดมันก็เป็นความคิดของผมนะใครจะถือว่าดูถูกใครก็รับไปใครจะรับก็รับไปใครไม่ได้รับก็ไม่ได้รับไปนะเพราะผมไม่ถือได้เจาะจงว่าผมต้องว่าใครนะใครจะรับก็รับไปใครไม่รับก็ไม่รับนะมันธรรมดาเอาละครับนะเดี๋ยวมันจะยาวผมต้องไปทำงานแล้วนะต้องไปนะต่อสู้ในชีวิตจริงนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับถ้าเห็นด้วยเอาไปแชร์เยอะๆนะครับก็ Facebook วันนี้ยากลำบากเหลือเกินที่จะสื่อสารความจริงนะครับประเด็นการมันเข้าไปทุกซอกซุกอนูนะครับ Facebook แน่นอนนะครับ Facebook ในประเทศไทยเนี่ยมีพนักงานของประเด็นการ Facebook เนี่ยผลประโยชน์เนี่ยผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครครับไปหมดแล้วครับจะอยู่ที่นะครับถ้ามันละเมิดผลประโยชน์จริงๆนะ Facebook ก็ระวังตัวไว้นะครับผมจะประท้วงจะประนามไปถ้าเกิดลบของผมทิ้งไม่ให้เข้าเนี่ยมีปัญหาแน่ Facebookจะประกาศจะนี่ไปเลยว่าเนี่ย Facebook เนี่ยไม่ต้องใช้สนับสนุนเผด็จการรอดูครับรอดูพ่อผมสอนมาดีสอนให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงพ่อผมสอนมาดีสอนให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงSolo.
ไงว่าดี